สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่ๆ FC ช่องนโมพระเครื่องและ FC ผู้ติดตามท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมทุกๆท่านเลยนะครับผมนะที่ขาดไม่ได้เลยยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณของช่องนโมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามาให้กำลังใจและช่วยสนับสนุนแบ่งปันพระจากช่องนโมพระเครื่องไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้นะถ้าไม่ได้พี่ๆ FC มาช่วยสนับสนุนก็ไม่มีช่องนโมในวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้จัดพระชุดรูปหล่อนะครับนะชุดรูปหล่อเหรียญหล่อเอามาลงให้ FC ได้รับชมกันนะครับนะเอามาแบ่งปันกันเบาๆนะครับวันนี้นะมีหลากหลายรายการเลยนะสนใจรายการไหนก็ทักเข้ามาสอบถามเหรียญเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะที่เบอร์โทรเบอร์เดิมเลยนะครับนะ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกกันเลยนะครับนะมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระปิดตาใบพายนะครับอาจารย์เจ็กวัดเขาแดงตะวันตกนะครับสายใต้เลยนะครับนะนี่ FC สายใต้ต้องไม่พลาดนะครับรายการนี้นะครับนะเป็นสายของแถวๆน่าจะเป็นแถวเขาอ้อเลยนะประมาณนะพัทลุงนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะเป็นบ่าแบบนี้นะครับนะนี่ดูรอยตะไบคลาสสิกเนี่ยนะเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะนี่นะครับสาย FC สายใต้ต้องไม่พลาดนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดล้วนๆเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังครับอันนี้เขาหล่อแล้วก็แต่งตะไบแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะนี่เลยนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อแก่สำริดเงินนะครับผมนะนี่เลยนะครับช่วงนี้ถูกฉลกกับเต่านะครับไปที่ไหนก็เจอบ่อยนะครับนะก็เลยมาฝากพี่วีเอฟซีนะองค์นี้เหมือนจะมีจานด้วยนะครับจานที่ตรงกระดองนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะองค์นี้จะเป็นเขาเรียกแก่เนื้อคล้ายๆสำริดเงินเลยนะครับนะออกเงินเยอะเลยนะครับนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก้นจะเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีจานอยู่นะครับตรงนี้นะตรงบริเวณกระดองนี่มีจานอยู่นะครับนะเห็นไหมครับนี่เห็นชัดเจนนะครับนะจะเป็นลางๆแหละคมๆบางๆแต่มีจานนะครับนะนี่เลยนะครับกล้องนี่ตรงนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับอันบนนะกระดองบนนะครับนะเป็นคล้ายๆรอเรือ2ตัวนะครับนะนี่ถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็นนะครับผมนะประมาณนี้นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,100 บาทนะครับนะเนื้อสำริดเงินเลยนะครับนะแก่เงินนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับนะพิมพ์แซยิดแขนหักศอกนะครับนะบางๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่สมเด็จบางนางหนานะองค์นี้หลังได้หลังคล้ายๆวางบนกระดาษเลยนะครับนะเนี่ยคลาสสิกเลยนะนี่นะครับบางๆเลยนะครับนี่นะครับดูผิวนะครับไม่เรียบนะครับนะเขาจะขรุขระแบบนี้นะครับนะนี่ตรงนี้เลยนะครับจะมียันซ้ายขวานะครับนะเขาถึงเรียกเป็นพิมพ์แซยิดนะถ้าไม่มียันเนี่ยเขาจะเรียกพิมพ์แขนหักศอกธรรมดานะครับนะนี่เลยนะครับเนี่ยชมผิวแบบนี้เลยนะครับนะต้องชมให้ละเอียดแบบนี้ทุกๆมุมเลยนะครับขอบข้างนะครับเป็นรอยดินสอนะผมเจอหลายๆองค์จะเป็นรอยดินสอหมดเลยนะเฉพาะหลวงปู่ภูนะครับนะหลวงปู่อื่นก็ไม่เป็นนะครับนะ
ไม่แน่ใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นรอยกระดานวางของขวางอยู่เลยนะครับนะองค์นี้พระสวยสมบูรณ์นะครับนะสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีบินหักแตกร้าวนะครับนะเอาแบ่งปันที่ 1,100 บาทนะครับนะเนี่ยสภาพสวยๆกิ๊บเลยนะครับนี่นะครับต่อมานะครับเป็นพระกลิ่งอุปคุตนะครับนะเก่าๆเลยนะครับนะวันนี้เอารูปหล่ออะไรมาลงหลายรายการเลยนะครับนะเป็นพระกลิ่งอุปคุตนะครับนะอันนี้บางที่เขาก็เล่นเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับบางที่เขาจะเล่นวัดหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับนี่บางที่เขาก็เล่นเป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเนื่องจากพระมีความเก่าและพิมพ์ใกล้เคียงกันมากนะครับนะยังไงพิจารณาความเก่าเอานะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยดูผิวนะครับเนี่ยขึ้นเกศกระดีเลยนะครับนะเนี่ยความเก่าอ่ะนี่นะครับนี่นะครับพระอุปคุตนะครับนะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับนะนี่นะครับเนื้อนี่เหมือนหลวงพ่อเงินนั้นบางคาเลยนะครับนะเนี่ยถ้าเราส่องบ่อยๆเราจะติดเลยนะครับเนื้อแบบนี้นะอ่ะเขาจะอุดก้นตรงนี้นะครับอุดกิ่งเจาะเข้าไปตรงใต้ก้นตรงนี้บริเวณฐานด้านหลังนะครับนี่ดูผิวนะครับค่อยๆศึกษาไปนะครับนะองค์นี้มีความเก่ามากๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นยันตัวนี้นะครับผมนะเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,400 บาทนะครับเอาไปเบาๆนะครับนะต่อมานะครับได้เหรียญหลวงพ่อไปนะครับนะเป็นเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับมา1เหรียญ นะครับนะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะพิมพ์นี้ได้มาเหรียญเดียวนะครับนะค่อนข้างจะหายากนะเป็นเสมาเล็กนะครับนะนี่ครับเนื้อหลวงพ่อไปก็แบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับเนี่ยค่อยๆพิจารณานะครับนะเนี่ยเนื้อสมัยก่อนคล้ายๆแก่ทองคำนะหรือเรียกทองดอกบวบทองลูกบวบอะไรสักอย่างเนี่ยสีแบบนี้เลยคนเก่าคนแก่ชอบมากนะครับนะเนื้อโซนแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับคราบสาแดงๆนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับนี่ผ้าหล่อโบราณต้องแบบนี้นะครับนะมีร่องเม็ดแร่เม็ดกรวดนะครับผิวจะไม่เรียบตึงนะครับนี่จะขรุขระเป็นมะระแบบนี้นะบริเวณของผิวจะมีตามดร่องเม็ดแร่เม็ดกรวดนะครับนะเนี่ยแล้วก็ผิวนี่ก็จะเป็นสาแดงๆแบบนี้นะเนื่องจากความเก่านะครับนะโลหะก็จะทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับนะนี่จะเกิดสีแบบนี้ขึ้นมานะครับสีน้ำตาลแดงๆเข้มๆนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,300 บาทนะครับนะนี่เนื้อจัดๆเลยนะครับนะเอาแค่ 1,300 บาทนะครับนะไปไวๆนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชันนะครับรุ่นแรกปี2515นะครับประมาณนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้น่าจะมีจานก้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยอีกไม่มีนะครับนะเป็นรอยตะใบแทงเฉยๆนะครับตรงนี้เขาเขียนหลวงพ่อกลีบนะครับนะอ่านไม่ค่อยออกนะครับเขาหล่อโบราณนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่รอยตะใบแบบนี้เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะประมาณนี้เลยเป็นรูปหล่อเก่าๆเลยนะครับปี2515นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อกีบพระตะลิ่งชันนะครับนะต่อมาเลยนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะเขาเรียกทรงโบราณนะครับพิมพ์โบราณนะครับหลวงพ่อปานนะครับนะอันนี้จะเป็นขี่คล้ายๆขี่หมูนะครับนะเป็นพระเนื้อผงนะครับนะ
ว่ากันว่าสร้างเป็นยุคต้นๆ นะครับสร้างน่าจะสร้างก่อนเนื้อดินนะเห็นเขาว่ากันว่านะครับนะเนี่ยเป็นพระเนื้อผงคล้ายๆวัดพับเลยนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยนะเนี่ยคล้ายๆวัดพับเป็นนะครับนะเนี่ยเป็นพิมพ์ข้างรัศมีแบบนี้นะครับนะนี่เลยนี่นะครับด้านข้างนะครับเนี่ยเหมือนวัดพับเดะเลยนะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่900บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นชนะจนนะครับปี2556นะครับนะเป็นเหรียญลงยานะครับนะนี่นะครับเส้นผ่าชัดๆเลยนะครับนะหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับนะนี่เลยนะครับได้มาแบบนี้ไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับนะไม่ได้ปัดเลยเนี่ยฝุ่นยังเต็มอยู่เลยด้านหลังนะครับเขียนว่ารุ่นชนะจนนะครับนะเนี่ยเขาต่อโค้ดตรงนี้รูปมีรูปไก่นะครับนะเลขสวยซะด้วยนะปี56นะครับนะตรงนี้ก็จะต่อโค้ดลูกเกี๊ยบตรงนี้เลยนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทพอนะครับนะเอา 1,000 บาทนะครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นม้าหมักลุกหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะเนี่ยมี2ตัวนะครับนะเนี่ยอันนี้ได้มันนานมากๆแล้วนะครับนั่นเนี่ยเดี๋ยวมาแบ่งปันเบาๆนะครับนะจำทุนไม่ได้เลยนะครับชุดนี้นะครับนะเดี๋ยวทีละองค์ดีกว่านี่นะครับฉ่ำๆเลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับนะนี่นะครับมีจานด้วยนะครับนะจานบริเวณใต้ตาเนี่ยตรงข้างๆก็มีนะครับนะนี่นะครับคู่นี้เอาแบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะได้ไปทั้งคู่เลยนะครับนะม้าหมักลุกหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมได้มานานมากแล้วนะครับนะคู่นี้นะครับนะจำทุนไม่ได้แล้วด้วยเอาแบ่งปันไป 1,000 บาทนะครับคู่นี้นะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหรือผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ต้อๆหน่อยนะครับนะเป็นเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับพิมพ์2หน้านะครับนะนี่นะครับเนื้อสำริดนะครับนะเส้นยันใหญ่ๆดำๆนะสำริดออกทางเหลืองแบบนี้นะครับนะนี่นะครับเป็นปิดตา2หน้านะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นด้านหน้านะนี่นะครับด้านบนนะครับจะมียันแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนะเส้นยันใหญ่ๆเก่าๆนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญเสมาธรรมจักรนะครับพ่อท่านลีวัดอโศกการามนะครับนะเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับปีน่าจะเป็นปี03นะครับนะนี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหบล็อกคมมากเลยนะครับนะองค์นี้นะเห็นตานะครับนะองค์ธรรมจักรคมเลยนะครับนะผิวนี่จัดๆแบบนี้เลยนะครับนะสายนี้เนี่ยผมไม่ถนัดเลยนะครับนะไม่เคยเจอนะครับน่าจะเจอนะครับแบบนี้นะครับนะประมาณเนี้ยอีกด้านนะครับเขียนว่าพระอาจารย์ลีนะครับวัดอโศการามนะครับนะเนี่ยพวกบล็อกคมมากเลยนะครับนะเห็นไหมเส้นแตกเส้นเกินนะครับนะอันนี้อยู่ในซีลนะครับนะเห็นชัดไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับสะท้อนนิดนึงนะครับนะประมาณนี้นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่
เอา 1,700 บาทนะครับนะอ่ะนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับเนื้อสำริดนะครับนะนี่พิมพ์นั่งแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับนี่สอดในนะครับนะหลวงพ่อทับวัดทองเขาจะสอดในนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเขาจะสอดนอกนะครับนะองค์นี้เอา 1,000 บาทนะครับนะอ่ะเก่าๆเลยนะครับสำริดต่อมานะครับองค์นี้ได้เป็นคล้ายๆกับไหลทองนะครับนะเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนนะครับนะมีกิ่งนะครับนะวันนั้นก็ได้มาคู่กันได้เมื่อเสาร์อาทิตย์นะครับผมได้ทั้งมันเป็นคล้ายๆเงินกับทองนะครับกระไหลเงินกระไหลทองนะหลวงปู่แย้มนะครับนะวัดตะเคียนนะครับน่าจะเป็นเกผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดอะไรนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับนะเนี่ยวัดตะเคียนนะครับก้นมันแบบนี้นะครับก้นนี่เขาอุดกิ่งเอาอุดเป็นรูปสิงนะครับนะคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆนี้นะครับตะบายแทงตะบายแบบนี้แล้วก็อุดแบบนี้นะครับเป็นรูปสิงนะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะเนี่ยต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเกิดวัดพันธุวงศ์นะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับนะนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับนะองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ไหลกว้างนะครับนะเป็นมีซุ้มปกโพด้วยนะครับนะเนี่ยปีประมาณ2480กว่าๆนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันไปที่900บาทนะครับนะต่อมานะครับจัดหลวงพ่อเงินมา3รุ่นเลยนะครับนะนี่เลยนะครับ FC เรียกร้องกันมานะครับนะให้หาหลวงพ่อเงินเก่าๆมาลงให้หน่อยนะครับซ้ายสุดนี่จะเป็นพิมพ์กลางนะครับวัดห้วยเขนนะครับกลางนี่ก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พี่ตานะครับนะพี่ตา4ชายนะอันนี้เป็นพิมพ์นิยม B นะครับนะองค์แรกเลยนะครับองแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนพิมพ์กลางนะครับนะนี่เลยนะครับเนื้อออกโซนสีเขาเรียกสีอะไรอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยสีน้ำตาลนะครับนะนี่เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับสีออกน้ำตาลคลุมทั้งองค์เลยนะครับนะใหม่ๆแปลกๆดีนะครับองค์นี้เนี่ยแต่บริเวณผิวจะเป็นหลุมเป็นรูนะครับนะเนี่ยน่าไปศึกษานะครับนะเป็นร่องเม็ดแร่เม็ดขวดนะครับนะหรืออีกอย่างนึงคือพระอาจจะไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่ได้ผ่านสัมผัสไม่ได้ผ่านการคล้องด้วยเหงื่อด้วยใครนะครับนะก็จะไม่เลยไม่มีคราบพวกเนี่ยเป็นแต่หลุมร่องเม็ดขวดเต็มเลยนะครับองค์นี้นะครับนะก้นนะครับเนี่ยจะเป็นร่องเป็นรูแบบนี้นะครับนะคล้ายๆขึ้นเกล็ดกระดี่เลยนะครับน้ำผิวนะเนี่ยเป็นจุดๆๆๆๆๆเลยนะครับนะร่องเม็ดแร่เม็ดกรวดเต็มเลยนะครับนะหน้าไว้ศึกษานะครับองค์นี้นะเนี่ยประมาณนี้อาจจะสวยไม่ค่อยสู้บางองค์นะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรตีกล้องแล้วไม่ค่อยสวยนะครับเพราะเขาไม่สู้ไฟนะครับสีนี้นะจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เอาองค์นี้แบ่งปันที่1,200บาทนะครับนะต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตา4ชายนะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ออกตื้นๆนะครับผมนะนี่ก้นนะครับเดี๋ยวชมก้นไปเลยแล้วกันนะครับนะนี่นะครับนี่อธิบายตามในคลิปเลยนะครับนะให้ภาพมันอธิบายไปนะครับนะนี่บางอย่างนะครับนะนี่นะครับเอาไว้ศึกษาเนื้อกันนะครับแบบนี้นะคราบขี้เบ้าเนี่ยติดแน่นๆเลยนะครับตามซอกตามเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ
บางท่านก็ชอบแบบสวยๆเลยนะครับบางช่อนบางท่านก็ชอบศึกๆนะครับนะ FC ผมบางท่านเขาชอบไปศึกษานะครับนะเขาเห็นศึกๆเห็นเนื้อเนี่ยเขาชอบเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนะนี่นะครับเป็นร่องเม็ดแร่เม็ดกวดเห็นไหมครับเนี่ยตามซอกตามอะไรนะครับนะเห็นไหมบริเวณด้านหลังนะครับจะเป็นร่องๆเข้าไปนะครับนะเป็นหลุมเข้าไปนะครับผิวแบบนี้เลยนะครับแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับด้านหลังนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,200 เท่ากันนะครับนะนี่เอามาแบ่งเบาๆเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายนะครับนะต่อมานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับนะมีมือรองนั่งนะครับนะเนื้อออกสีเหลืองๆนี่เลยนะครับเหลืองๆสว่างเลยนะครับนะมาชมกันเลยนะครับองค์นี้ตำหนิดีมากนะครับนะดูตรงนี้นะครับจะเห็นไหมครับบริเวณปลาจีวรนะครับเขาเรียกตาพระอินทร์นะครับชัดๆเลยนะครับนะตรงนี้จะมีเม็ดเกินนะครับนะเห็นไหมบริเวณปลายเท้านะเนี่ยตำหนิเยอะดีนะครับตรงนี้นะนี่ค่อยๆศึกษาไปนะครับตามซอกตามลึกๆเลยนะครับนะดูตรงร่องจีวรลึกๆเลยนะครับนะนี่ค่อยๆพิจารณาไปนะครับนี่นะครับตาลึกๆนะครับนะบริเวณขอบตาจะเป็นหลุมเป็นบ่อเข้าไปนะครับนะเป็นยุบๆเข้าไปนะครับนะหูแบบนี้นะครับอีกด้านนะครับเห็นบริเวณริ้วของจีวรไหมครับตรงกลางของเส้นจีวรระหว่างเส้นจีวรเขาจะมีเส้นแซมบางๆคมๆเห็นไหมครับเนี่ยผมตีกล้องเห็นชัดๆเห็นไหมครับเนี่ยระหว่างเส้นจีวรสี่เส้นเขาจะมีเส้นคมๆแซมตรงกลางนะครับนะเห็นไหมนี่เห็นไหมรายละเอียดชัดเจนนะตรงนี้ลึกๆเลยนะครับตรงนี้นะครับหูแบบนี้นะครับนะชัดๆเลยนะด้านหลังนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยยังไงพิจารณาจากในคลิปเป็นหลักนะครับสีอะไรนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยเวลาถ่ายรูปให้นะครับนะองค์จริงอาจจะสีจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับนะเนื่องจากผมใช้ไฟสว่างมากๆนะครับนะก้นประมาณนี้นะครับนะแทงตะไบเบอร์หยาบๆนะว่ากันว่าเป็นยุคต้นนะครับนะแบบนี้เลยเอาแบ่งปันไป 1,200 บาทเท่ากันหมดเลยนะครับนะต่อมานะครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับพิมพ์หน้าเดียวนะครับหลังยันนะหลวงพ่อเกียรติวัดภูมิรินทร์นะครับนะนี่เลยนะครับต้นแบบของเนื้อที่ผมชอบนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะความเก่าความแห้งนะครับนะผมศึกษาจากหลวงพ่อนี่เลยนะครับเนี่ยกับหลวงพ่อไปนะครับนะเนี่ยไว้ศึกษาเหรียญโบราณเก่าๆดูเนื้อดูผิวนะครับนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องปัดทำความสะอาดเลยนะครับเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะเนี่ยในดูผิวเด็กเก่าๆนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับตามซอกตามอะไรมีคราบน้ำทองวิ่งนะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาจะมีทั้งพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้านะครับผมนะหลวงพ่อเกียรติวัดภูมิรินทร์นะอันนี้หน้าเดียวจะมียันข้างหลังนะครับนะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นหน้ามีสองหน้านะครับนะข้างหน้าข้างหลังนี่จะหน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะครับเนี่ยดูความเก่าแบบนี้นะครับนะนี่แบบนี้นะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะเอาไว้ศึกษาความเก่านะครับนะนี่นะครับต่อมานะครับวันนี้จัดมาเลยรูปหล่อมาเลยนะครับผมนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดออกวัดพิมพ์ฐานสูงออกวัดหนองหลวงนะครับนะนี่เลยนะครับนี่หลวงพ่อเดิมนะครับนะชัดเจนนะครับนะผิวแห้งๆดีนะครับองค์นี้นะครับนะค่อยๆชมไปช้าๆนะครับนะส่วนใหญ่หลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงจะติดกระแสพายเงินนะทุกองค์นะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับนะเล็กๆแบบนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับแทงตะไบที่ด้านข้างแบบนี้นะครับนะ
ี่นะครับด้านหลังนะครับเนี่ยคลาสสิกตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นร่องแบบนี้เลยเห็นไหมอีกด้านนะครับนี่นะครับก้นจานนะครับนะองค์นี้จานเต็มเลยนะครับนะเอาแบ่งปันไปที่เอาวันนี้เอาไป 1,200 บาทแล้วกันนะครับเอาไปเท่ากันเลยนะครับ 1,200 บาทนะต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังครับเป็นพระปิดตามหาอุดนะครับนะเป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ชะลูดนะครับนะนี่นะครับเป็นพิมพ์ชะลูดนะครับเนื้อสำริดเก่าๆเลยนะครับนะเส้นยันเป็นแบนหนาๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับผิวกลับดำนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังคือเป็นยันแบบนี้นะครับนะโอ้นี่ศึกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่ 1,100 บาทนะครับนะเป็นพิมพ์ชะลูดเนื้อสำริดนะครับนี่ประมาณสภาพผ่านการใช้ไหมนะครับน่าจะโดนคราบเหงื่อและเกิดคราบเขียวๆแบบนี้สนิมเขียวนะเกิดจากคราบเหงื่อนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญพระ25พุทธศตวรรษนะครับนะองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับนะเนื้อชิ้นตะกั่วนะครับเนี่ยเขาจะมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะเป็นบล็อกที่มีเข็มนะเขาเรียกมีเข็มนะแล้วตรงใต้ฐานบัวเขาจะมีจุดนะผมไม่แน่ใจนะมันก็เก่งนะครับนะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีจุดใต้ฐานบัวนะครับแล้วก็ใต้ล่างก็จะมีคล้ายๆแหลมๆมาเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยนี่นะครับนี่เลยนะครับเขาจะตอกโค้ดตรงนี้นะครับนะโค้ดสาราอะไรทั้งอย่างเนี่ยตรงเนี้ยประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับด้านล่างก็จะเป็นเส้นๆเต็มเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับองค์นี้แบ่งปันที่ 1,000 บาทนะครับนะเอาเบาๆไปเลย 1,000 บาทนะครับเนี่ย25พุทธศตวรรษนะครับต่อมานะครับเป็นหนุมานนะครับหลวงพ่อสุนวัดสารากุลนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์หน้ากระบี่นะครับนี่แกะได้สวยงามมากนะครับนะนี่สภาพสวยสมบูรณ์กริบเลยนะครับนะนี่องค์นี้ก็ได้มานานมากๆแล้วนะครับนะอยู่กับผมมานานมากแล้วนี่วันนี้ก็เลยลงมาแบ่งปันกันนะครับนะพอดีว่ามีพี่ FC เขาชอบอยู่นะครับนะก็เลยลองมาลงดูนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับนะองค์นี้นะตัวเบลเลอร์เลยนะครับนะนี่ด้านหลังนะครับไม้แบบนี้เลยนะครับนะนี่แกะได้สวยๆเลยเป็นพิมพ์หน้ากระบี่นะครับนะนี่นะครับฟันไหมครับละเอียดมากเลยนะครับข้างในนะเพดานนะฟันนะครับครบนะครับก้นจานแบบนี้นะครับนะเอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับนะจริงเขาเล่นหากันแพงนะครับนะแล้วก็ผมได้มานานแล้วก็จำทุนไม่ได้นะครับเอามาแบ่งปันเบาๆ 2,000 บาทนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพระยูไรนะครับนะเหรียญพระยูไรนะครับสร้างขึ้นเนื่องในงานที่ระลึกเขาเรียกอะไรงานพระศพรัชกาลที่6นะครับผมนะเนี่ยรัชกาลที่6นะครับเป็นเนื้อสไลด์ทองเก่าๆปี2468นะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับพระบรมศพนะครับเนี่ยเขาเรียกเหรียญปันนาสมวานอะไรทั้งอย่างชื่อสมัยก่อนนะครับนะด้านหน้าเป็นพระยูไรนะครับนะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนจีนอะไรประมาณนี้พระยูไรนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นกระไหล่ทองสีสวยแบบนี้เลยนะครับนะเต็มๆเลยนะกระไหล่ทองนะนี่เลยนะครับมาคู่กับอันนี้เลยนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญวชิราวุธเหรียญคทาวชิราวุธของรัชกาลที่6เหมือนกันนะครับสร้างนะยุคเก่าๆยังไงเราเกิดไม่ทันแน่นอนนี่เป็นเหรียญเงินนะครับนะเป็นเหรียญคทานะครับนะ
นี่วชิราวุธนะครับนี่ปี2454นะครับนะอันนี้ใส่ในพลาสติกไว้นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับในการราชาพิเศษนะครับนะรัชกาลที่6นะครับนะนี่ห่วงเชื่อมแบบดูด้วยความเก่านี่เห็นไหมเนี่ยนี่เอาไปศึกษาเหรียญเงินเก่าๆของเกจิอาจารย์คณาจารย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับในยุคนั้นนะเนื้อต้องแบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อเงินนะนี่นะครับนี่ต้องแบบนี้นะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่เอา 2,000 บาทนะครับนะที่จริงขายได้แพงกว่านี้นะครับเอาแบ่งปันแค่ 2,000 บาทนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเขาเรียกเหรียญคาถาวชิราวุธนะครับนะนี่นะครับรัชกาลที่6นะครับนะมันต้องเอียงแบบนี้นะครับนะเห็นไหมเพราะมันติดพลาสติกนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะครับนะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อไปจอบเล็กนะครับนี่รุ่น2นะครับนะอันนี้เป็นรุ่น2นะครับไม่ใช่รุ่นแรกนะครับไม่ใช่รุ่น1นะครับนะต่อโค้ดข้างล่างไว้แบบนี้นะครับนะนี่นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะเนื้อเปียกทองเลยนะครับนะน่าจะเป็นเหรียญแรกที่เคยได้มานะครับนะเป็นเหรียญแรกของนโมพระเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นจุด3จุดนะบริเวณเหนือศีรษะใต้หัวนะครับนะนี่เลยนะครับ2473นะ2478นะครับนะผิวไม่ราบเรียบนะขรุขระแบบนี้เลยนะครับเขียนว่าที่ระลึกนะนี่ประมาณนี้เป็นรุ่น2นะครับนะนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโค้ดอยู่นะเลข2นะครับนะเนี่ยประมาณเนี้ยหางตรงๆนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญลงยานะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับปี2465นะครับองค์นี้ได้ลงยาแดงโบสีฟ้าก็เป็นเหรียญที่หายากอีก1เหรียญเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นเม็ดตาข้างในหลวงพ่อไหมครับเนี่ยเป็นวงๆอยู่ข้างในนะครับนะนี่นะครับนี่นี่นะครับผมชอบมากเลยนะครับเหรียญลงยาหลวงพ่อฉุยเนี่ยโดยเฉพาะสีนี้กับอีกหนึ่งสีที่เป็น3สีสีน้ำเงินแดงนะครับนะเห็นแล้ว2ทุกครั้งนั้นแบบมันมีความสุขนะครับนะมาหยิบ2เป็นเหรียญบางๆนะครับนะยาบางๆเลยนะครับเนี่ยเหรียญก็บางลงยาบางๆเก่าๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 2,000 บาทนะครับนะเป็นเหรียญหายากเลยนะครับนะเป็นเหรียญบางๆนะครับนะต่อมาเลยนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชครับหลังเป็นตัวหนังสือ3แถวนะครับขอบข้างกระบอกนะครับนะหูเชื่อมนะครับบางๆเลยนะอันเนี้ยตรงนี้เขาจะเขียนอะไรเนี่ยเนี่ยนอหรือจอกอะไรทั้งอย่างไม่รู้นะเหมือนโรงงานที่เขาผลิตมั้งเนี่ยประมาณเนี้ยนี่นะครับประมาณนี้แหละครับเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะครับนะน่าจะมาปี2460นะผมไม่แน่ใจนะนี่นี่นะครับพระพุทธชินราชนะครับผิวเก่าเลยนะขอบข้างก็บอกนะครับนะอันนี้จะเป็นเหรียญบางๆหน่อยนะครับนะขอบจะบางๆหน่อยนะครับไม่หนานะครับนะด้านหลังเป็นตัวหนังสือ3แถวนะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับตัวหนังสือคมๆนี่นะครับนะนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยครับตัวหนังสือคมๆเลยนะครับนะเอาแบ่งปันเอาไปเบาๆ 1,700 บาทแล้วกันนะครับนะต่อมานะครับเป็นพระอุปคุตนะครับเป็นพระอุปคุตนั่งถือบัวแบบนี้เลยนะครับนะนี่บัวอยู่ตรงนี้ครับนะเป็นศิลปะของทางใต้นะครับเนื้อคล้ายๆทองแดงเถื่อนนะครับนะออกสีทองแดงเถื่อนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเก่าๆนะครับขึ้นช่อแบบนี้นะนี่ดูผิวนะครับนะขรุขระเป็นมลละเลยครับนะสีแบบนี้นี่เป็นแปลกๆไม่เคยเจอนะครับนะเนี่ยพระอุปคุตนั่งถือบัวอยู่นี่นะครับนะนี่นะครับ
ด้านหลังจะมียันอยู่ตรงนี้นะครับนะเอาดูความเก่านะครับนะอ่ะนี่ได้ความเก่านะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่ 1,500 บาทนะครับนะเก่าปึกๆเลยนะครับนะเอาไปศึกษาพระเก่าๆกันเลยนะครับนะแบบนี้นะอ่ะต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญเบาๆเลยนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่มวัดไซนะครับนะเขาเขียนว่าวัดไซเป็นเหรียญเก่าๆนะครับนะเนี่ยประมาณเนี้ยเก่ากึกเลยแต่ว่าเป็นเนี่ยหลวงพ่อเหรียญวัดไซนะครับนะสายไหนก็ไม่รู้ทางแถวๆอะไรนะวัดไซนี่ไปทางไหนผมจำไม่ได้อ๋อนครปฐมนะครับนะน่าจะเป็นแถวนครปฐมนะครับเนี่ยดูเหรียญเก่าๆแล้วครับเอาไป900บาทนะครับเหรียญนี้นะเนี่ยอ่ะเพราะเหรียญเก่ามากๆนะครับนะเนี่ยเนื้อโลหะนี่เก่ามากๆนะครับเขียนว่าเนี่ยวัดไซนะครับนะพระอ่วมนะครับต่อมานะครับเป็นพระชัยเก่าๆเลยนะครับนะนี่พระชัยเนื้อเก่าๆแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นพระครูสอนวัดมักกะสันหรือว่าเป็นท่านเจ้ามานะครับนะเนี่ยดูเนื้อเอานะครับนะนี่นะครับพระชัยหน้าเดียวนะครับนะนี่นะครับองค์นี้แบ่งปันที่900บาทนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับต่อมานะครับเป็นพระชัยนะครับนะเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับนะนี่เลยนะครับวนอุบชันโลงแบบนี้นะครับนะนี่นะครับนี่นะครับนั่งบนฐานบัวแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้แบ่งปันที่900บาทนะครับนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับผมนะได้พิมพ์ฐานแซมนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมหรือเดี๋ยวนะน่าจะเป็นพิมพ์อะไรนั่นเดี๋ยวพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเส้นได้3เส้นเหมือนจะเป็นพิมพ์ฐานแซมหรือเปล่าเนี่ยรู้แต่ว่าเก่าแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ผมจำพิมพ์ไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเป็นฐานแซมหรือเปล่านะครับนะหรือพิมพ์เส้นได้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับรู้แต่ว่าเก่าแล้วกันนะครับเอาดูความเก่าไปก่อนนะกันนะครับนะมีลักเก่าๆแบบนี้อ่ะนี่ผิวเปิดๆหน่อยๆนะครับนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผิวแห้งสนิทนะครับด้านหลังนะครับนะนี่เลยนะครับเอาองค์นี้แบ่งปันที่ 1,200 บาทนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยคมๆลึกเลยนะครับนะต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะครับนะนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับองค์นี้แบ่งปันไปที่900บาทนะครับนะนี่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นประหลัดขิกนะครับนะหลวงพ่อยึดวัดหนองจอกนะครับนี่ไปไวๆเลยนะครับนะนี่นะครับเป็นเครื่องรางนะครับนะพวกเมตตานะครับนะนี่พวกธรรมาค้าขายนะครับเนี่ยพวกแบบนี้นะครับหลังก็จะมีรูห้อยแบบนี้นะครับนะเอาไว้แขวนอะไรได้นะครับนะองค์นี้ไป900บาทนะครับนะประหลัดขิกหลวงยึดมันหนองจอกนะครับนะไซส์เล็กๆเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะอันนี้หลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับพิมพ์บัวเล็บช้างนะครับข้างหลังจะมียันแบบนี้นะครับนะนี่มียันแบบนี้นะครับผิวโลหะนี่เก่าแดงๆแบบนี้เลยนะครับนะเหรียญนี้เอาไป800บาทนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลังยันแบบนี้เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับสีแดงนะครับนะ
อันนี้เอาไป800บาทนะครับนะเอาไวๆเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ได้เหมามานะครับนะเขาเรียกอะไรนั่นเดี๋ยวเป็นตะเพียนปลาตะเพียนหลวงปู่ดวงดีวัดท่าจำปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะนี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะครับนะเป็นความหมายของอะไรไม่ทราบนะครับทางภาคเหนือนะเขาจะมีปลาตะเพียนคูดเนี่ยเอาแบ่งปันไป800บาทนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเขาเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่เอา800บาทแล้วกันนะครับนะต่อมานะครับนี่เหลี่ยมเก่าๆเลยนะครับนะนี่นะครับเหลี่ยมวินเทจเก่าๆนะหลาย10ปีมาแล้วนะครับนะต่อมาเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากรามช้างนะครับนะกรามช้างหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยในหนังสือมีนะครับนะเนี่ยแบบนี้เลยน่าจะแกะมาจากกาลปังหาหรือเปล่าผมไม่รู้นะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับนะองค์นี้เอาไปที่เอาไป800บาทนะครับนะเป็นเครื่องรางของหลวงปู่ทิมนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นหัวเลดหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับผมนะนี่นะครับหัวเลดนะลงยาแบบนี้เลยนะครับดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับนะนี่นะครับนี่ต่อโค้ดแบบนี้นะครับนะไตรมาสนะครับรวยรวยรวยนะครับนะนี่ประมาณนี้ครับตรงนี้ตอกเลข2221นะครับนะเอ๊ะเหมือนจะมีโค้ดหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้ต่อโค้ดด้วยนะครับนะเหมือนจะเป็นโค้ดดาวนะครับนะนี่โค้ดดาวนะด้านหน้านะครับนี่เขาไปทำเลทข้อมือมาครับเนี่ยด้านหน้านะครับนะเนี่ยประมาณเนี้ยนี่เลยนะครับองค์นี้ไป 1,000 บาทนะครับนะเอาไว้ 1,000 บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเจ้าสัว2หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะนี่เจ้าสัว1หายากๆก็เอาเจ้าสัว2แทนได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับนั้นมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับนะพร้อมใช้งานเลยอันนี้ผมได้มาหลายเหรียญนะครับนะเนี่ยได้มาหลายเหรียญเลยเดิมๆจากที่ที่ไปเหมามานะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เก็บมาสภาพแบบสวยๆทุกเหรียญเลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปันที่900บาทนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับมี PPFC แบ่งกันไปหลายเหรียญเลยนะครับนะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเป็นลิงจับหลักนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับนะลิงจับหลักไม้แกะเก่าๆนะเขาใช้กันจนเลี่ยมหมดเลยนะครับนะเนี่ยประมาณเนี้ยนี่เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยดูภาพจะน่าจะชัดเจนกว่านะครับนะเป็นไม้แกะแบบนี้เลยนั่งจับหลักแบบนี้นะครับนะนี่นะครับองค์นี้ไปที่ 1,000 บาทนะครับนะแบ่งปันเป็น 1,000 บาทนะครับควรมีจานด้วยนะครับเนี่ยเป๊ะมาเนี่ยเจอนะเจอยันเลยนะครับนะเอาไป 1,000 บาทนะครับนะเนี่ยเห็นไหมมียันเพียบเลยยังไง EP นี้นะครับผมนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะสนใจรายการไหนก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะที่เบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับนะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะยังไง EP นี้กราบขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ